แม่นักเรียนครับตอนนี้อยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากมาสอนคำศัพท์เช่นเดียวกันครับนักเรียนก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับบนเครื่องบินนั่นเองนะเกี่ยวกับบนเครื่องบินนั่นเองเดี๋ยวจะมาเรียนด้วยกันนะครับคำศัพท์กันตายอันนี้ใช้ได้ทั้งโทอีกและชีวิตประจำวันด้วยนะจ๊ะเอาล่ะมาเริ่มกับคำที่1กันเลยมาเริ่มเลยครับคำแรก flight attendant ก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหันตัวก่อนสอนแบบนี้ง่ายกว่านะเมื่อยกันคำที่2ครับนักเรียนครับคำว่า aisle seat ก็คือที่นั่งริมทางเดินนะเขาจะถามว่าจะนั่งที่ aisle seat หรือคำที่3ครับคำว่า window seat ก็คืออะไรครับที่นั่งติดกับหน้าต่างนั่นเองนะครับ number 4ข้อที่4ครับคำว่า blind ม่านบังแสงเป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับคำที่5ครับคำนี้อาจจะได้ยินบ่อยเวลาแอร์โฮสเตสเขาประกาศนะคำว่า overhead compartment ก็คือที่เก็บของเหนือศีรษะครับคำที่6ครับไปต่อเลยครับคำนี้ก็ได้ยินบ่อยเช่นเดียวกันครับ fasten เป็นคำ verb เนาะแปลว่าอะไรรัดเข็มขัดนั่นเองครับ fasten your seat belt รัดเข็มขัดนะได้ยินคำนี้นะฮะคำที่7ครับคำว่า in flight service บริการบนเครื่องบินและคำถัดไปครับนักเรียนคำที่8ครับ boarding pass ก็คือตั๋วโดยสารนั่นเองคำที่9ครับคำว่าคำนี้เลย seat belt เข็มขัดรัดที่นั่งมาดูคำสุดท้ายครับนักเรียนคำที่10ครับ connecting flight นะครับการบินแบบต่อเครื่องนั่นเอง